จ๊สเปิดบ้านถล่มเทรลเบเซอร์สประเดิมศึก NBA พรีซีซั่นเมเร่ชนะกาบาสวิลลี่ครับผ่านเข้ารอบ2เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์สยูฟ่าแบนประธานลูกหนังอิตาลีครึ่งปีฐานเหยียดผิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today Extra นะคะประจำวันพุธที่8ตุลาคม2557ค่ะอยู่กับดิฉันชมัยพรเหนือประเสริฐและคุณกิตติกรศิลปะดนตรีนะคะต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดออกพรรษาเมื่อเช้านี้หลายคนน่าจะได้มีโอกาสไปทำบุญกันแล้วก็ส่งผลทำให้ถนนนี่โล่งตั้งแต่ในช่วงเช้าๆเลยโล่งแล้วครับค่ะทำไมผมติดอะผมพี่อยู่ในช่วงที่โล่งมากแต่เอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะในเรื่องของผลการแข่งขันกีฬาไม่ได้หยุดนะคะแล้วก็มีผลการแข่งขันกีฬามากมายมาฝากคุณผู้ชมกันโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนๆอเมริกันเกมส์นะคะอย่างบาสเกตบอล NBA ในช่วงนี้ก่อนที่จะแข่งขันในช่วง regular season ค่ะมีการแข่งขัน pre-season 2014มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะรายการแข่งขันในคู่นี้ยูทาห์แจ๊สเปิดถิ่น Energy Solution Arena นะคะก็ถล่มพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์คู่แข่งร่วมสายตะวันตกในการประเดิมศึกบาสเกตบอล NBA ช่วงพรีซีซั่น2014ไปครึ่งแรกเป็นอเล็กซ์เบิร์ดช่วยแจ๊สออกสตาร์ทขึ้นนำเทรลเบลเซอร์ไปก่อน45-34คะแนนแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงครึ่งหลังเทรลเบลเซอร์เร่งเครื่องทำแต้มหวังไล่ตีเสมอก่อนที่คริสคาร์มานจะเลย์อัพเก็บ2แต้มเพิ่มให้กับเทรลเบลเซอร์ในช่วง6วินาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาควอเตอร์3แต่เบลเซอร์ยังคงตามหลังแจ๊สอยู่ถึง14แต้มด้วยสกอร์56-70คะแนนในควอเตอร์สุดท้ายวิลบาร์ตันไม่ยอมแพ้เร่งพาเทรลเบลเซอร์บุกขณะที่เควินมอร์ฟี่ไม่ยอมลามือกระโดดชุดเก็บ2แต้มในช่วง3วินาทีสุดท้ายช่วยแจ๊สเปิดบ้านเอาชนะเทรลเบลเซอร์ไปด้วยสกอร์92-73คะแนนโดยเกมนี้อเล็กเบิร์ตการ์ดจ่ายของแจ๊สและวิลบาร์ตันการ์ดของเทรลเบลเซอร์เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดหลังช่วยทีมทำไปคนละ12แต้มเดี๋ยวยังมีผลการแข่งขันคู่อื่นมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะนี่เป็นการแข่งขันใน pre-season 2014นะคะก่อนที่จะแข่งขันกันในฤดูกาลปกติในช่วง regular season ค่ะผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะทางด้านของ Indiana Pacers ก็เปิดบ้านเอาชนะ Minnesota Timberwolves ไป 103-90Brooklyn Nets ค่ะก็เป็นฝ่ายเอาชนะนะคะทางด้านของ Maccabi Tel Aviv เป็นทีมจากอิสราเอลไป 111-94 Miami Heat ค่ะไปแพ้ Orlando Magic ในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วไป 101-108 แล้วก็ Detroit Pistons เปิดบ้านเอาชนะ Chicago Bulls ไป 111-109 เฉือนกันสุดมันในช่วงต่อเวลา Dallas Mavericks ค่ะแพ้ Houston Rockets ไป 108-111 Sacramento Kings เอาชนะ Toronto Raptors ไป 113-106แล้วก็อีกคู่หนึ่งแข่งขันอยู่ในช่วงควอเตอร์ที่4นะคะเป็น LA Clippers ที่กำลังตามหลัง Golden State Warriors อยู่92-104ค่ะในขณะที่เทนนิสเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์ครับวันที่3เอดีเมเร่ก็เอาชนะทิมูรัสกาบาชวิลลี่ครับผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์มาสเตอร์พันครับรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวม 4.12 เหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ 131.84 ล้านบาทที่เซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเอดีเมเร่ครับมือ11ของรายการจากสหราชอาณาจักรครับลอยลำผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จหลังจากหวดเอาชนะทิมูรัสกาบาชวิลลี่ไป2เซตรวดนะครับด้วยสกอร์6-1และ7-5ก็รายการนี้เป็นอีกหนึ่งรายการที่การแข่งขันใหญ่นะคะครับเช่นเดียวกันกับลีโอนาร์โดเมเยอร์ครับจากอาร์เจนตินาก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่2ครับด้วยเช่นการหลังจากเอาชนะตีบูครับมือไวกาดเจ้าถิ่นไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ6-1ก็ขาดทีเดียวครับสำหรับคู่นี้คุณผู้ชมครับสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบที่2ครับซึ่งกำลังทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้ครับได้ทางช่อง True Tennis HD 670ครับก็อยู่ในช่วงของการกำลังจะเริ่มการแข่งขันนะคะซึ่งมีหลากหลายคู่ที่น่าสนใจนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นโทมัสเบอร์ดิจาลงสนามพบกับริชาร์ดกาสเก้ไม่ว่าจะเป็นโนวัคโจโควิชนะแอนดี้เมเร่นะคะนักเทนนิสชั้นนำของโลกที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็จะลงสนามการแข่งขันเช่นเดียวกันในรายการนี้กับเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวนะคะในวงการกีฬารอบโลกนะคะสำหรับทางด้านของราฟาเอลนาดาลนั้นก็ล่าสุดออกมาให้ข่าวว่าพร้อมลงสนามนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้กำลังจะป่วยด้วยไส้ติ่งอักเสบอยู่ก็ตามโดยราฟาเอลนาดาลยืนยันพร้อมลงสนามในการแข่งเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์รอบ2ที่จะพบกับเฟลิเซโนโลเปสในวันนี้ถึงแม้จะถูกตรวจพบว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบก็ตามโดยนักโทษวัย28ปีมีอาการปวดท้องแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดก็เจ้าตัวได้รับการให้ยาปฏิชีวนะก่อนเชิญหน้ากับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติทว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดในอนาคตนาดาลกล่าวว่าถ้าไม่ได้ลงสนามเขาคงไม่มีโอกาสเป็นผู้ชนะอาการป่วยของเขายังสามารถควบคุมได้และคาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยนักขวนมือ2ของโลกนะประสบปัญหาการบาดเจ็บข้อมือตลอดในช่วงหลังส่งผลทำให้ต้องถอนตัวจากรายการ US Open และเพิ่งกลับมาลงแข่งขันครั้งแรกนับตั้งแต่พ่ายนิคคีจีออสในรอบ4วิมเบิลดันเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยการลงทำศึก China Open เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ทว่ากลับตกรอบก่อนรองชนะเลิศเทนนิสแล้วเดี๋ยวมากันที่แบดมินตันบ้านเราบ้างนะครับซึ่งคุณเจนปิยทัศน์ครับประธานสโมสรแบดมินตันแกรนูล่าครับก็เผยว่ามีการติดต่อหลินตันครับแชมป์เอเชียนเกมส์หนล่าสุดครับจากจีนร่วมทีมไปแข่งขันซูเปอร์ลีการะหว่างวันที่1ถึง8กุมภาพันธ์ณประเทศอินโดนีเซียคุณเจนครับก็ได้เผยหลังนำคณะนักกีฬาครับร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อาคาร100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับโรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าผู้จัดซูเปอร์ลีกาครับได้เชิญทีมแกรนูล่าครับเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกดังนั้นจึงมีการติดต่อหลินตันครับร่วมทีมไปแข่งประเภทชายเดี่ยวและยังมีคู่ของกูเคียนเคียดครับกับตันบูนเฮืองทีมชาติมาเลเซียร่วมทีมไปด้วยหัวเรือใหญ่แกรนูล่าครับยังเผยต่อว่าสมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้เตรียมจะเดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสโมสรช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นไปตามแผนของทีมครับที่จะพัฒนาระบบเยาวชนขึ้นมาครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ทำให้วงการแบดมินตันไทยเราได้พัฒนาต่อไปด้วยนะคะก็เรียกว่าอัปเกรดแล้วกันครับใช่ค่ะในขณะที่เดี๋ยวเราจะมาดูข่าวคราวของทางสมาคมมวยสากลสมัครเล่นกันบ้างนะคะถึงแม้ว่าก็ได้เหรียญติดไม้ติดมือกลับมาในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ค่ะแต่ว่าอีกพักอีกแค่แป๊บเดียวก็จะเรียกเก็บตัวซ้อมกันต่อแล้วโดยนาวาอากาศเอกสมยศจุลเสนนะคะหัวหน้าฝ่ายเทคนิคสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยเผยคิวเดินสายของวุฒิชัยมาสุขนักชกเหรียญทองและอภิเชษแสนสิทธิ์เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ยังมีต่อเนื่องแต่จะมีการเรียกรายงานตัวฝึกซ้อมวันที่19ตุลาคมโดยหัวหน้าฝ่ายเทคนิคสมาคมมวยกล่าวว่านักชกชายหญิงทุกคนมีกำหนดรายงานตัวที่แคมป์โบนันซ่าจังหวัดนครราชสีมาวันที่19ตุลาคมก่อนมีกำหนดซ้อมวันต่อมาทันทีเนื่องจากไม่อยากให้นักกีฬาพักนานเกินไปรวมทั้งจะมีการแลกเปลี่ยนการซ้อมกับทีมชาติอุซเบกิสถานเพื่อเตรียมทำศึกรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2016โดยนาวาอากาศเอกสมยศยังระบุว่าสำหรับวุฒิชัยมาสุขที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ทางสมาคมจะทำเรื่องขอเลื่อนยศให้เป็นนายร้อยเพื่อตอบแทนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยนะคะคือจริงๆนอกจากโปรแกรมการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมแล้วนะคะอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจนั่นก็คือ4เกมที่จะมาถึงแล้วในเดือนมิถุนายนปีหน้าแล้วนะคะก็มองข้ามไม่ได้เลยครับใช่คือนับเวลาในตอนนี้คือต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึงปีแล้วค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อไปโปรแกรมการแข่งขันที่ยาวเหยียดขนาดนี้นะคะครับ Asian Games Gold Medal It was a narrow victory two judges to one ครับในขณะที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับคุณวิชาภูลวรลักษณ์ครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเมเจอร์ซิติเพคครับก็จัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับทีมโบลิ่งไทยครับก็คุณวิชาภูลวรลักษณ์นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเมเจอร์ซินิเพล็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนก็ได้เป็นประธานจัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับทีมโบลิ่งทีมชาติไทยนะบลูโอริทิวแอนด์โบครับชั้น4เมเจอร์ซินิเพล็กรัชโยธินภายในงานครับนอกจากได้ฉลองกับความสำเร็จให้กับทีมโบลิ่งไทยชุดเอเชียนเกมส์แล้วนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเมเจอร์ซินิเพล็กกรุ๊ปจำกัดก็ยังได้มอบเงินสนับสนุนโจยานพลลาบอาภารัตครับนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมชาติไทยซึ่งก็ได้คว้าเหรียญทองเหรียญแรกครับให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมานะครับจำนวน1ล้านบาทในการแข่งขันโบว์ลิ่งประเภทชายเดี่ยวอีกทั้งยังคว้าเหรียญเงินจากประเภท All Event นะครับคุณชันยุทธแห่งตระกูลนายกสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยก็มอบ2ล้านบาทคุณพัฒนาการอัมพลครับกรรมการบริหารสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยมอบอีก1ล้านบาท
นอกจากนี้ครับคุณวิชายังได้มอบเงินสนับสนุนอ๋องสิทธิพลคุณอักษรนะครับเจ้าของเหรียญทองแดงประเภทชายเดี่ยวอีกจำนวน 200,000 บาทนะครับก็เดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์ของนักกีฬาทั้ง2คนครับเดี๋ยวไปฟังกันครับสักวันนึงเราจะต้องดีใจมากครับที่ได้เหรียญทองความรู้สึกหลังจากได้เหรียญก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตันมากครับยิ่งเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยด้วยก็ยิ่งดีใจขึ้นเป็น2เท่าครับผมโหตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วก็ดีใจที่สามารถทําเหรียญทองแดงให้กับประเทศไทยได้ด้วยนะครับก็ดีใจมากตื่นตันเหมือนพี่โจเช่นเดียวกันก็ได้วางแผนไว้ว่าคือตอนนี้ผมเพิ่งจบจากมอเกษตรมาก็เลยคิดว่าจะหางานทําก่อนนะครับผมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูว่าจะขยับขยายอะไรต่อไปได้ยังไงนะครับครับผมก็จะเข้าพิธีแต่งงานนะวันที่2พฤศจิกายนครับหลังจากนั้นก็กลับมาเล่นทีมชาติครับแล้วก็เล่น4เกมที่ประเทศสิงคโปร์เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับแมตช์ของทีมชาติไทยครับผมใช่ครับก็จะวางมือแล้วก็จะผันตัวเองไปเป็นโค้ชให้กับสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยครับผมต่อไปนะครับขอเชิญตัวแทนนักกีฬาโบว์ลิ่งนะครับของประเทศไทยของเรานะครับขึ้นมาร่วมถ่ายบอกว่าไอ้เช่นเกมครั้งนี้นะคะสมาคมโบลิ่งเป็นสมาคมที่ถือว่าทำผลงานได้ดีเกินความคาดหมายเลยโดยเฉพาะทางด้านของยันนพลเองนะคะนี่เป็นเหรียญทองที่เขาสามารถทำให้กับสมาคมได้เป็นเหรียญทองในรอบ16ปีของสมาคมโบลิ่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลรอคุณผู้ชมกันอยู่ค่ะ